ข่าวเรื่องกับทุกคนแฟนคลับแห่เมนร,รัวๆครับเมื่อแม่หน่อยแม่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสต์คำคมนี้ครับเมื่อถูกเข้าใจผิดคนใจกว้างไม่อธิบายกับความจริงของเรื่องราวปล่อยให้วันเวลาเป็นผู้ให้คำตอบเมื่อถูกทำร้ายคนดีไม่ตอบโต้ใครทำสิ่งใดไว้รอคอยให้เวลาเป็นตัวเผยผลการกระทำเท่านั้นเอง เมื่อเวลาที่ถูกใส่ร้ายคนสุข,ขุมไม่เต้นแรงเต้นกากับสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วปล่อยให้เวลา เป็นตัวแก้ไขสว่างชัดแจ้งนะครับโอ้โ oh, หนี่คือคำคมจากแม่หน่อยครับที่ได้โพสต์เอาไว้ครับทุกคนเราก็แปลตรงตัวได้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อถูกใส่ร้ายเมื่อถูกเข้าใจผิดเนี่ยปล่อยให้เวลาเป็นตัวจัดสรรปล่อยให้เวลาเป็นตัวเผยเรื่องนั้นๆออกมานั่นเองครับทุกคนถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่คำคมครับแม่หน่อยเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีคติสอนใจนะครับให้กับแฟนคลับอยู่เสมอคับ อุมิมเชื่อว่าแม่หน่อยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ ดีมากๆครับทุกคนจึงสอนองค์อิงเพชรบ้านแพงให้เป็นคนดีได้ถึงขนาดนี้ครับสาหรับแม่หน่อยพ่อเอกครับพ่อแม่น้ององ์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นพ่อแม่ตัวอย่างเป็นแม่พ่อดีเด่นได้เลยนะครับเรียกได้ว่าวางตัวเนี่ยดีสุดๆครับสำหรับแม่หน่อยแล้วต้องบอกว่าแม่หน่อยนะครับตอนนี้คือเดินทางไปกับน้องทุกที่ทามาลัยให้กับอง์อิงเพชรบ้านแพงในทุกๆวันครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมนะครับในความที่ไม่ บกพร่องในหน้าที่ในการดูแลลูกสาวคนนี้ครับและต้องบอกว่าแม่หน่อยถือว่าเป็นเจ้าแม่คําคมนะครับไม่ว่าแม่หน่อยจะโพสต์คําคมไหนเนี่ยแฟนๆก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เข้าไปชื่นชมครับกับคําคมที่แม่หน่อยได้มีการแชร์ออกมานั่นเองนะครับทุกคนร้อยหลายเรื่องราวครับที่แม่หน่อยเนี่ยเจอดราม่ามากับพ่อเอกครับแต่เขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องราวไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอคอรหาต่าง ครับทุกคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นเกาะคุ้มกันให้กับแม่หน่อยนะครับเป็นภูมิคุ้มกันในการอยู่บนโลกโซเชียลนั่นเองครับทุกคนเราอ่านแล้วเรายังรู้สึกว่าอ่ามันไม่ได้เป็นแค่คติสอนใจแค่ตัวเองนะครับมันมีเป็นเป็นคติสอนใจให้กับคนอื่นด้วยถือว่าสิ่งที่แม่หน่อยแชร์เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับให้กับสังคมนาะทุกคนเราอ่านแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราถูกใส่ร้ายเนี่ย เราจะไปตอบโต้ทําไมนะครับเรารอเวลาให้เป็นตัวจัดสรรดีกว่าไหมนี่คือข้อคิดจากแม่หน่อยเลยนะครับหลากหลายคําคมนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่มีคําว่าแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเดือนปีทุกวินาทีผ่านไปในขณะที่เรากําลังก้าวข้ามเวลานั้นหมายถึงการนับถอยหลังของการมีลมหายใจด้วยเช่นกันนะครับเวลาเหลือน้อยลงทุกวันทําวันนี้ให้ดีที่สุดคติ สอนใจคำคมคำคมให้รักตัวเองนี้นี่คือข้อความที่แม่หน่อยนะครับได้มีการโพสตเอาไว้อุ้มอิมชอบมากเพราะว่าอุ้มอิมก็เป็นเพื่อนกับแม่หน่อยใน a c e b o o k นะครับแล้วก็เวลาแม่หน่อยเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยอุ้มอิมก็จะเห็นเนาะแล้วก็อ่าส่วนมากเลยนะครับไลฟ์สไตล์ของแม่หน่อยในการโพสต์ Facebook แม่หน่อยเป็นคนไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรครับทุกคนนานๆทีนะครับเราจะเห็นแม่หน่อยแชร์คำคมอะไรต่างๆลงมานะครับนานๆทีเราจะเห็นทางด้านแม่หน่อยเนี่ยได้มีการ โพสนะครับเรื่องราวต่างๆสักครั้งหนึ่งกับทุกคนก็ถือว่า เป็นแบบอย่างนะครับของคุณแม่นะครับในยุคปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับแม่หน่อยนะครับในการดูแลองค์อิงนะครับในการสอนให้ลูกวางตัวอะไรต่างๆครับในการที่แม่หน่อยไม่ลืมบุญคุณใครนะครับแม่หน่อยก็เป็นคนนึงเลยเป็นคนที่เหมือนอุคงอิงนะครับทุกคนในการใช้ชีวิตนะครับนั่นก็คือไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังนะครับสำหรับแม่หน่อยเนาะแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยจะสอนองค์อิงแบบนี้เสมอนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่องค์อิงเนี่ยไหว้ผู้หลักผู้ ก็คือแบบโอ้โหไหว้แบบถ้าน้องมีโอกาสแล้วก็ถ้าน้องเนี่ยมีโอกาสที่จะไหว้น้องก็ไหว้ทุกคนจริงๆสำหรับองค์อิงแล้วก็ทางด้านครอบครัวน้องนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างนะครับในส่วนของวันนี้นะครับพวกเราก็รอรุ้นนะครับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเนะ็ตเวิร์กเนาะตอนนี้เมื่อวานนี้คือปิดโหวตไปแล้วนะครับในช่วงเที่ยงคืนครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็มารอรุน้นต่อกันว่า วันนี้นะครับองอิงจะได้รางวันที่1รางวัลชนะเลิศหรือเปล่านะครับซึ่งอุมอิมนะครับเชื่อว่าโอ้โหไม่พลาดแน่นอนเนาะสลับอุงอิงเป็นบ้านแพงนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับคะแนนเนี่ยต้องประกาศออกมาเป็นอุงอิงนะครับอันดับที่1แน่นอนอิมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารไหนนะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กที่เขานะครับได้มีการอัปเดตเนี่ยอิมจะรีบมานําเสนอนะครับให้กับพอพอม่นม่เอฟซีแฟนคลับเนาะว่า สรุปแล้วอุ้มอิงได้รางวัลที่หหรือเปล่าขวัญใจลูกทุ่งเนะ็ตเวิร์กเนาะแต่อิมเชื่อว,ว่าน้องนอนมาแน่นอนคับทุกคนคะแนนคือแบบทิ้งห่างสุดๆอะนะครับคะแนนคือทิ้งห่างมากๆเนาะแล้วก็ถ้าวันนี้ผลคะแนนออกนะครับเดี๋ยวอิมจะอารีบมาแจ้งแล้วก็มีหลายคนทักเข้ามาถามบอกว่าอุ้มอิมนะครับทาง คะแนนเนี่ยประกาศตอนไหนช่วงไหนใช่ไหมครับบางคนเข้าใจว่าเขาจะประกาศตอนเที่ยงคืนไม่ใช่นะครับเขาก็เก็บคะแนนแล้วก็รวบรวมคะแนนอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะประกาศนะครับวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายครับทุกคนนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับที่ทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาจะมีการประกาศผลรางวัลนะครับเดี๋ยวอิมจะนามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ อาจจะไปโหวตตอนนี้เขาปิดโหวตแล้วนะโหวตไม่ได้นะครับนะทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเขามีการประกาศอ่าการแจกรางวัลอยู่นะครับสําหรับใครที่โหวตเยอะเนาะเขาจะมีการแจกรางวัลอยู่ก็มารอติดตามกันว่าใครจะได้รับรางวัลน,นั้นๆนะครับก็ดีใจกับทุกตําแหน่งด้วยนะครับทุกคนถือว่าคนที่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยมิมเชื่อว่าเป็นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อยู่ในกระแสตลอดเวลานะครับสำหรับทางด้าน บุคคลที่ได้รับนะครับได้รับชื่อเข้าชิงชื่อเสนอเข้าชิงทั้ง10รายชื่อเนาะก็ถือว่ามีแต่คนปังๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้คัดเลือกออกมานะครับเนาะและอุม้มอิมเชื่อว่านะยังเป็น3อุ้มถ่ายเอาไว้นะว่า3รางวัลเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเดิม นะครับน้องนุ่นดำดงอันดับ3าไรอันอันดับ2ององค์อิงอันดับ1นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสำหรับคะแนนของวันนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคำคมจากแม่หน่อยด้วยนะครับที่เป็นคติสอนใจให้กับคนทั้งประเทศนะครับเมื่อถูกเข้าใจผิดคนใจกว้างไม่อธิบายกลับ ความจริงของเรื่องราวปล่อยให้วันเวลาเป็นผู้ให้คำตอบนะครับเมื่อถูกทำร้ายคนดีไม่ได้ตอบเขาทำสิ่งใดไว้รอคอยให้เวลาเป็นตัวเผยของการกระทำนั้นนะครับเมื่อเวลาที่ถูกใส่ร้ายคนสุขุมไม่เต้นแรงเต้นกากับนะครับสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชั่วเนี่ยปล่อยให้เวลาเป็นตัวทำให้ สว่างขึ้นนั่นเองนี่เป็นคำคมดีมากแล้วก็สอนแฟนๆได้อย่างดีมากเลยนะครับอ่ะทุกคนวันนี้มิมก็รีบมาอัปเดตข่าวสารในเช้าอันนี้เป็นคลิปแรกของมิมข่าวกระแสนะครับก็ เพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัปเดตนะครับข่าวสารให้กับทุกๆคนเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับในการที่ทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรักทุกคนครับ